สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Secret Cosplay เราเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะหลังจากที่เราใช้ชื่อใหม่แล้วเรารู้สึกมันไม่ลุงก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อเก่าคือ Secret Cosplay นะคะมาที่อนิสา Cosplay ค่ะวันนี้มากับเหล่าพี่ๆทั้งหลายที่ก็มีหูกันทั้งนั้นเลยใครก็มีหูวะเกิดมาใครไม่มีหูก็คือต้องมีหูด้วยคือก็มีหูใครมีหู3หูไม่มีแกกันดิเดี๋ยวคิดยังไงบ้างคะกับงานในวันนี้คิดว่าต้องคิดว่ายังไงต้องคิดว่ายังไงดีสวัสดีค่ะชื่อแอมนะคะคอสเป็นตบโฟกัสอะไรของหนูนี่มันโฟกัสกว้างหนูเนมคอนนะคะมิกาก็คืออาจจะไม่ค่อยเห็นหนูเป็นเพราะว่าเกมนี้ก็คอสเป็นอาซูแล้วน้องประเมินสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะน้องก็เป็นบุคคลประเภทเดินอีกแล้วหางานไม่เจอวัยอะไรเขาไม่เคยหางานเจอไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเมื่อกี้ก็มั่นหน้ามั่นหนูเอาเรื่องอยู่นะก็คือเดินไปเลยเฉิดฉายสุดไปค่ะเดี๋ยวพี่บอกให้เพราะว่าเดี๋ยวเพลงมันลืมชื่อพี่อย่าไม่ลืมชื่อน้องคือโดนถามว่าคุณโลกเนี้ยเธอจำบ้านเลขที่เธอกับชื่อพี่ชื่อพ่อเนี่ยคือเธอเก่งแล้วเว้ยเธอออกมาหาอะไรกินนอกงานก่อนเดี๋ยวจะกลับเข้าไปในงานใหม่ครั้งจะไปถ่ายรูปกับคนงานแกฉันมีความเสียดายมากๆที่ตอนโอเซกายเขาเรียกฉันขึ้นไปแล้วฉันไม่ไปเลยเพราะว่าฉันปวดท้องฉันก็เลยเดินห้องน้ำนี่คือเบื้องหลังของเธอว่าทำไมถึงไปขึ้นเวทีเพราะฉันไปเข้าห้องน้ำค่ะกลับมาเขาก็คือประกาศอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเราก็ได้ของฝากน่ารักมาหลายอย่างเลยเดี๋ยวจะไว้รีวิวกันใน TikTok นะคะก็ไปติดตาม TikTok เพจกันได้นะคะแล้วก็อย่างนึงต้องขออภัยด้วยที่งานนี้อาจจะถ่ายให้ดูน้อยนะคนมันเยอะมากจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นรูปมากกว่าเนาะและอย่างนึงชาติไม่มาพี่ใครถ่ายกล้องให้ก็เลยต้องวอล์กเองคนเดียวค่ะถ่ายเองนะจ๊ะบ๊ายบายจะกลับแล้วฮะเธอมูฟกล้องกล้องรึบเห็นไหมสีรุ้งตรงนั้นเริ่มอะไรอ่ะจะกลับอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ต้องมีรถมาส่งพี่ถึงซอยแล้วกลับทางเก่าไม่พี่ไม่ถึงเราก็อยู่ไม่ถึงเราไปแล้วก็ไปเพราะว่าแกเดี๋ยวนักกว่าจะกลับสุดสบายด้วยค่ะชุดเท่าไหร่คะที่ดีก่อนที่แม่จะมาดูชุดละไว้ในฐานละไว้ในฐานที่เข้าใจพูดแรงไม่ได้พูดแรงไม่ได้แม่ให้เข้าบ้านเดี๋ยวเลือดไหลออกจากปากเดี๋ยวแม่เข้าปากแม่รู้ราคาแม่เข้าบ้านเนี่ย